สวัสดีครับทุกท่านผมสลัมเดอร์สวันนี้ทุกคนอยู่กันใน Dragon Ball ในแต่ละแบบกันจนมาถึงวันนี้นะฮะในซีรีส์ Dragon Ball เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามีเทพเจ้ามังกรออกมาหลายแบบแล้วก็หลายตัวมากสมัยก่อนเนี่ยหลักๆก็อาจจะมีแค่ประมาณ 3-4 ตัวนะฮะยกตัวอย่างเช่นเชนลอนโปลุนก้าอัลติเมทเชนลอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่เราจะมาพูดถึงพวกเทพเจ้ามังกรในวันนี้นะฮะเพราะว่าแต่ละตัวนี่ก็จะมีทั้งพลังเงื่อนไขแล้วก็วิธีการขอพรที่แตกต่างกันออกไปเรามาดูกันเลยวันนี้ฮะว่ามีตัวอะไรบ้างที่ผมมานำเสนอเริ่มจากรายแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือซูเปอร์เชนลอนจากเซตซูเปอร์ดราก้อนบอลนะฮะซูเปอร์เชนลอนนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเทพมังกรซาลามะนะฮะเป็นดราก้อนบอลเซตแรกที่ทรงพลังที่สุดด้วยภายหลังนะฮะชาวนาเมกเนี่ยจึงแบบแอบเอาเศษจากดราก้อนบอลเซตนี้เนี่ยไปทำเป็นเซตของตัวเองต่ออีกทอดหนึ่งว่ากันว่าสำหรับเซตนี้นะฮะไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อจำกัดในการใช้งานเลยสามารถที่จะขอพรอะไรก็ได้จริงๆนะฮะแต่ก็มีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ใช้ซะคุ้มเลยมันขอว่าช่วยข้าสลับร่างกับซงโกคูทีโหยไอ้สามารถแต่หากขอฉลาดกว่านี้เนี่ยก็คงจะครองจักรวาลไปแล้วแบบขอแบบให้เก่งที่สุดในทุกๆจักรวาลอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกินความสามารถของซูเปอร์เชนลอนน่ะทำได้อยู่แล้วฮะทั้งที่แบบว่ามีสิทธิ์ขอพรอะไรดีๆจากเทพเจ้ามังกรที่ดีที่สุดนะฮะแต่กลับขอสลับร่างผมบอกเลยว่าถ้าจะเป็นแบบเนี้ยนะดูกินิวเป็นตัวอย่างก็ได้ทำไมแบบไม่ขอให้แบบพลังมันโหดๆไปเลยมันจะง่ายกว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูดีนะฮะแต่ดราก้อนบอลเซตนี้ก็จัดได้ว่ามีข้อเสียอยู่หลายข้อเช่นกันยกตัวอย่างเช่นขนาดของดราก้อนบอลมันใหญ่เกินไปฮะลูกนึงเนี่ยมันเท่าดาวดวงนึงเลยมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนธรรมดาที่ไร้ซึ่งพลังอำนาจที่จะไปทำอะไรกับมันเช่นเคลื่อนย้ายหรือว่าเอาไปซ่อนหรือว่ารวบรวมอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันขนาดเท่าดาวดวงนึงเลยอย่างที่สองหลังจากขอพรเสร็จมันจะกระจายไปตามจักรวาลที่6แล้วก็7นั่นจึงทำให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถในการเดินทางข้ามจักรวาลหมดสิทธิ์ในการไปรวบรวมมันมาจนครบอย่างที่3มันต้องใช้ภาษาเทพอันนี้ยากยิ่งกว่าภาษาชาวนาเมกที่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกอันนี้มันเทพเลยหากไม่รู้ภาษาเทพก็ไม่สามารถที่จะเรียกออกมาใช้งานได้ข้อที่4มันขอพรในข้อเดียวฮะถึงแม้ว่าจะทรงพลังจริงๆแต่มันไม่สามารถขอพรให้หลากหลายได้สรุปมันมีพลังอำนาจมากที่สุดก็จริงในหมู่เซตดราก้อนบอลทั้งหมดแต่ว่าการจะหาให้ครบการจะขอพรอะไรเนี่ยมันยากมากๆเลยก็อย่างว่าแหละฮะมันไม่มีของดีอะไรได้มาง่ายๆหรอกโอเคต่อมาก็จะเป็นเซตที่2เชนลอนจากเซตดราก้อนบอลของโลกเทพเจ้ามังกรที่เราคุ้นเคยกันดีมากเพราะว่าโดนใช้งานบ่อยที่สุดแล้วเชนลอนนั้นเรียกได้ว่ามีข้อจำกัดมากมายหลายอย่างนั่นก็เพราะว่าเทพเจ้ามังกรเนี้ยจะมีพลังไม่เกินผู้สร้างใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วแต่ว่าผู้สร้างมันกากมันก็จะมีข้อจำกัดมากมายตามมาในภายหลังนะนั่นจึงทำให้พรบางอย่างนั้นอ่ะขอก็ยังไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นการคืนชีพให้กับฟรีเซอร์ที่ตายไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะคืนมาได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็เพราะว่าตายนานไม่พอสภาพศพเนี่ยก็คือโดนทรังส์เนี่ยสับเป็นชิ้นๆเนี่ยฮะซึ่งเชนลอนของโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะชุบขึ้นมาให้สมบูรณ์ได้สามารถชุบขึ้นมาเป็นชิ้นๆได้แต่ไม่สามารถคืนร่างให้ได้โอ้โหเรียกได้ว่าข้อจำกัดนี่เยอะมากถ้าหากว่าเป็นโปลุนก้านะฮะต่อให้เละเป็นผุยผงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระยะขอบเขตของพลังของเชนลอนของโลกเนี่ยมีขีดจำกัดนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนที่พวกโกคูเนี่ยขอให้บอกตำแหน่งของซูเปอร์ดราก้อนบอลให้ทีแต่เชนลอนไม่สามารถจะหาตำแหน่งของซูเปอร์ดราก้อนบอลได้เพราะว่ามันอยู่คนละจักรวาลอย่างนี้เป็นต้นฮะมันเกินขอบเขตของพลังเกินไปพลังมีขีดจำกัดมากจึงถือว่าเป็นมังกรตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะด้อยที่สุดในด้านพลังถ้าหากเทียบกับเพื่อนโอ้โหแล้วแถมตอนแรกนี่ก็คือขอพรได้แค่ข้อเดียวด้วยนะฮะเดนเด้เลยแบบต้องอัปเกรดให้มันเป็น3ข้อให้แต่ว่าถ้าหากชุบชีวิตคนจำนวนมากพรก็จะลดเหลือ2ข้ออยู่ดีเรียกได้ว่าข้อจำกัดนี่มันมากมายจริงๆเลยแต่ก็ถือว่าเป็นดราก้อนบอลที่ใช้ง่ายมากๆนะฮะเนื่องจากว่าขนาดของลูกเนี่ยไม่ได้ใหญ่เวอร์วังมันเท่าดาวดวงเดียวเหมือนกับซูเปอร์ดราก้อนบอลง่ายต่อการพกพาแล้วก็ภาษาในการอัญเชิญแล้วก็ขอพรเนี่ยก็เป็นภาษาชาวโลกนะฮะก็คือใครถ้าหากหาเจอก็ขอพรได้กันหมดเลยอาจจะยากในการตามหาก็จริงนะฮะเพราะว่าไอ้ถ้าหากคนธรรมดาไม่มีดราก้อนเรดาร์เงี้ยแต่ก็รวมๆแล้วโดยรวมนะฮะมันก็ถือว่าเป็นดราก้อนบอลที่แบบว่าใช้ง่ายนะฮะใช้ง่ายมากๆแต่มีข้อจำกัดเยอะก็แค่นั้นเอง
อีกอย่างเลยก็คือก็แบบต้องยุ่นยวนน่ะเราเป็นคนกันเองฮะแถมบางทีเราขอพรไปเงี้ยพี่แกอาจจะมีแถมอะไรบางอย่างให้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้ามังกรที่ลดแลกแจกแถมเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นเซตที่3โปรุนก้าจากเซต Dragon Ball ของชาวนาเมกให้มองว่าโปรุนก้าเนี่ยก็คือรุ่นอัปเกรดของเชนลอนนะฮะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เชนลอนทำไม่ได้โปรุนก้ามักจะทำได้และพี่แกก็จะมีท่าเด็ดเลยก็คือท่าโอเคนะครับแกชอบทำมากผมโคตรชอบเลยไอ้ท่าโอเคเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอันเปี่ยมล้นว่าตูจัดให้ได้เว้ยโปรุนก้าตอนแรกเนี่ยแม้ว่าจะสามารถคืนชีพได้แค่คนเดียวนะฮะไม่สามารถชุบชีวิตคนหมู่มากได้ในตอนแรกแต่หลังจากจบศึกฟรีเซอร์แล้วนะฮะก็คือโปรุนก้าเนี่ยได้รับการอัปเกรดให้ชุบหมู่ได้แบบไม่มีเงื่อนไขนะฮะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่ามันหากมีพรยากๆอาจจะต้องใช้เวลาแม้ว่าจะฟังดูแล้วโปรุนก้าเนี่ยมันดีกว่าเชนลอนก็จริงฮะแต่ข้อเสียก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันอย่างแรกเลยก็คือขนาดของ Dragon Ball เซตนี้มันใหญ่พอสมควรคือมันเทอะทะฮะเหมือนแบบลูกบอลลูกใหญ่ๆอ่ะทำให้การจะพกพาทีละเยอะๆเนี่ยมันจะลำบากกว่าของโลกแถมการจะอัญเชิญแล้วก็ขอพรของโปรุนก้าจะต้องเป็นภาษาชาวนาเมกเท่านั้นนะฮะดังนั้นคนธรรมดาไม่รู้ภาษานาเมกไม่สามารถขอพรได้ต่อให้รวบรวมดราก้อนบอลได้ครบก็ตามจึงถือว่าเป็นดราก้อนบอลที่ก็คือดีขึ้นแต่ว่าเงื่อนไขก็ยากขึ้นเช่นกันนะฮะก็ถือว่าแฟร์ๆกันไปเซตที่4 Ultimate Chenlon จากเซต Dragon Ball ดาวสีดำอันนี้จะอยู่ในภาค GT แล้วก็ไม่ใช่ไทม์ไลน์หลักนะฮะ Dragon Ball เซตนี้ถูกสร้างโดยชาวนาเมกไร้นามก่อนจะแยกเป็นพิกโกโลแล้วก็พระเจ้าหรือจะสรุปง่ายๆก็คือมันถูกสร้างโดยฝีมือของคนที่เคยเป็นพิกโกโลแล้วก็พระเจ้าในร่างเดียวใช่ดังนั้นพลังของมันก็จัดว่าทรงพลังมากๆแม้ว่าจะไม่เท่าซูเปอร์ดราก้อนบอลก็ตามนะฮะพลังของอัลติเมทเชนลอนนั้นมากกว่าเบบี้ที่เคยสิงเบจิต้าด้วยซ้ำดังนั้นแล้วถ้าหากว่ามีใครสามารถไปขอพรให้เฮียแกเนี่ยฆ่าเบบี้ทิ้งเนี่ยก็คือทำได้นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่เบาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักก็ตามแต่ก็อย่างที่เรารู้กันดีนะฮะอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยมันมักจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงเสมอแหละตามปกติแล้วดราก้อนบอลถ้าหากว่าใช้เสร็จนะฮะมันก็จะกระจายไปทั่วดาวดวงนั้นที่มันอาศัยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่กับดราก้อนบอลดาวดำมันจะกระจายไปทั่วกาแล็กซี่ฟังดูก็คงน่าปวดหัวแล้วใช่ไหมกว่าจะตามกลับมาทันเนี่ยมันก็คงจะต้องไปทั่วดาวนู้นดาวนี้ยากแก่การตามหามากเท่านั้นไม่พอหากว่ารวบรวมกลับมาครบไม่ได้ภายในเวลา1ปีนะฮะดาวที่เคยมาที่สถิตของมันเนี่ยก็จะระเบิดฟังไม่ผิดหรอกฮะสมมุติว่าขอจากโลกก็จะระเบิด1ปีให้หลังหากว่ารวบรวมกลับมาที่โลกไม่ครบ7ลูกดังนั้นแล้วนี่จึงถือว่าเป็นดราก้อนบอลที่อันตรายมากๆจนแบบข้อเสียเนี่ยแทบจะกลบข้อดีจนมิดเลยแถมยังขอพรได้แค่ข้อเดียวด้วยสรุปมันคือดราก้อนบอลต้องห้ามไม่ควรจะไปแต่ต้องจริงอยู่ว่ามันทรงพลังฮะแต่ถ้าหากว่ารวบรวมกลับมาไม่ได้ก็เตรียมตัวโลกแตกได้เลยเซตที่5โทลอนโบจากเซต Dragon Ball ของชาวนาเมกบนดาวซีเรียลโทลอนโบถือว่าเป็นเทพมังกรที่มีความพิเศษและแตกต่างจากเทพมังกรทั่วไปมากๆเลยนะฮะตามปกติแล้วเทพมังกรอย่างที่ผมบอกไปจะไม่สามารถบันดาลพรที่เกินพลังของเจ้าของตนได้ใช่ไหมล่ะฮะแต่โทลอนโบนั้นมันมีเงื่อนไขฮะสามารถบันดาลที่เกินเงื่อนไขได้ก็คือเกินพลังของผู้สร้างได้เพียงแต่ว่ามันต้องทำพันธสัญญามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้ได้มายกตัวอย่างเช่นกราโนราที่ขอพรให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลคือตามเป็นจริงเนี่ยโทลอนโบบอกเลยว่าทั้งตนไม่สามารถที่จะดึงพลังให้กราโนราเนี่ยเก่งกว่าพลังแฝงของตนหรือว่าเท่าที่ตัวเขามีอยู่ได้แต่ว่ามันมีแต่อยู่หากยอมสละพลังชีวิตมันจะทำให้กราโนราเนี่ยสามารถกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้อย่างนี้เป็นต้นฮะก็คือเฮียแกเนี่ยจะออกอารมณ์พันธสัญญามากกว่าที่แบบว่าจะขอพรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมีตัวเลือกให้แต่จะเอาไม่เอาก็ขึ้นอยู่กับคนขอนะฮะและที่พิเศษกว่าชาวบ้านอีกหลายจุดเลยก็คือ1 Dragon Ball ของโทลอนโบจะใช้แค่2ลูกเท่านั้นและก็มีขนาดกระทัดรัดเล็กเท่าลูกปิงปองด้วยก็คือพกง่ายมากเลยและใช้แค่2ลูกการรวบรวมเนี่ยคือง่ายมากง่ายกว่าทุกเซตเท่าที่เคยมีมาที่รวบรวม7ลูกอ่ะเซตอื่น7ลูกหมดแต่อันนี้แค่2ลูกพอไม่พอหลังขอพรเสร็จแล้วนะฮะตามปกติ Dragon Ball เซตอื่นเนี่ยหลายเซตก็คือจะกลายเป็นหิน1ปีไม่สามารถใช้ได้ใช่ไหมล่ะฮะแต่เซตนี้ไม่ใช่ต่อให้ขอไปแล้วก็สามารถใช้ต่อได้เลยก็คือหลังจากขอเสร็จแล้วถ้าหากไปรวบรวมกลับมาทันก็คือขอต่อได้แต่ก็จะติดเงื่อนไขนิดนึงตอนที่เรียกออกมาเนี่ยจะต้องเป็นภาษาชาวนาเมกเท่านั้นนะฮะแต่แค่ตอนเรียกนะหลังจากเรียกเสร็จแล้วจะขอพรหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นภาษาอื่นได้หมดเลยแต่ก็ยังมีข้อเสียอีกเพิ่มอยู่ก็คือขอพรได้แค่ข้อเดียวสรุปนี่คือเซต Dragon Ball ที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะ
ด้วยความที่มันไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนเทพเจ้ามังกรองค์อื่นที่แบบว่ามีข้อจำกัดมากแล้วก็ขอไม่ได้แต่อันนี้มีข้อจำกัดแต่มันบายพาสด้วยเงื่อนไขบางอย่างได้มันจึงเป็นดราก้อนบอลที่มีเสน่ห์ที่สุดเซตหนึ่งเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นเซตที่6นะฮะเทพซิก้าหรือว่ามังกรควันดำจากเซตดราก้อนบอลของโลกนะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในภาค GT แต่ว่าจะเป็นเซตเดิมนั่นก็คือเซตของเชนลอนนั่นแหละแต่ว่าเทพซิก้าเนี่ยมันจะออกมาแทนเชนลอนนะฮะหากทำการเรียกเชนลอนออกมาจากดราก้อนบอลตอนที่เกิดรอยร้าวเนื่องจากว่าดราก้อนบอลในสภาพเกิดรอยร้าวเนี่ยนะฮะมันก็คือมันดูดซับพลังงานด้านลบมากเกินไปซึ่งเกิดจากการขอพรอย่างต่อเนื่องทำให้มันไม่มีเวลาที่จะสลายพลังด้านลบออกไปจากดราก้อนบอลไงฮะมันจึงก่อให้เกิดกลายเป็นเทพซิก้ามังกรจังไรที่ไม่ให้พรใดๆเลยคือเรียกออกมามันก็ขอไปมันก็ไม่ให้อะแถมยังกุนตีนอีกหลังจากที่มันออกมาแล้วนะฮะมันก็จะกินดราก้อนบอลทั้งหมดเข้าไปแล้วก็แปลงให้กลายเป็นเหล่าชาโดว์ดราก้อนออกมาแล้วก็ก่อความวุ่นวายสรุปถ้าหากไม่อยากโดนมันพ่นควันจากซิก้าใส่นะฮะเห็นดราก้อนบอลกำลังร้าวอยู่เนี่ยอย่าเรียกออกมาเชียวนะเซตที่7ดาร์คเชนลอนจากเซตดาร์คดราก้อนบอลอันนี้จะเป็นของเวอร์ชันเกมนะฮะเซตนี้เกิดจากซีโนเดนเดที่โดนครอบงำนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมามันเป็นหนึ่งในเซตดราก้อนบอลที่ทรงพลังมากๆจนถึงขนาดที่แบบว่าถ้าหากใครมารบกวนตอนกำลังให้พรเนี่ยก็คือเทพเจ้ามังกรเนี่ยตบทิ้งเลยนะดาร์คเชนลอนเนี่ยคือห้าวนะทรังส์นี่ก็คือโดนตบจนมึนเลยจากการโดนตบแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นเทพเจ้ามังกรอารมณ์ร้อนมากแต่ก็นั่นแหละฮะสามารถขอพรได้เพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะทรงพลังก็ตามหลังจากขอพรเสร็จแล้วนะฮะดราก้อนบอลก็จะกระจายไปตามมิติแล้วก็ห้วงเวลาอื่นโอ้โหหลังจากที่แบบว่าตามทั่วกาแล็กซีก็ว่ายากแล้วทีนี้ต้องไปตามคนละมิติเวลาอีกยากกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละฮะมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิหลังจากที่มันกระจายตัวไปแล้วนะฮะมันจะเลงไปฝังมันจะไปฝังตัวนะฮะกับคนเลวเท่านั้นเพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกมันก็คือจะฝังอยู่ที่หน้าอกอ่ะแล้วก็บัฟพลังให้กับคนเลวคนนั้นด้วยดังนั้นถ้าหากว่าจะไปตามกลับมาใช้ต่อนะฮะเราจำเป็นต้องโค่นไอ้คนที่มันโดนสิงอยู่ด้วยอย่างเช่นฟรีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเรียกได้ว่ามันยากยิ่งกว่าตอนสภาวะปกติของพวกนี้ซะอีกจึงเป็นดราก้อนบอลเซตหนึ่งที่ใช้ยากเหมือนกันสรุปมันคือดราก้อนบอลที่ไม่น่าใช้พอๆกับเวอร์ชั่นสีดาวดำแล้วก็เทพซิก้าเลยฮะหลังใช้เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกโหดๆเนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความแน่นอนเลยก็ถือว่าเป็นดราก้อนบอลที่ไม่น่าใช้แล้วก็อย่าไปใช้เลยซะดีกว่าทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเซตดราก้อนบอลในแต่ละแบบต่างๆเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ